จากกัญชานะครับต่อที่พืชกระท่อมนะครับโดยทางปปส.ก็จับมือม.อ.ครับขับเคลื่อนพืชกระท่อมจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคตส่งเสริมพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจฐานรากไปสู่การส่งออกต่างประเทศครับวันนี้นะครับที่อาคารปฏิบัติการรวมพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ม.อ.หาดใหญ่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายพืชกระท่อมจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคตเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมารวมถึงกำหนดแผนขับเคลื่อนพืชกระท่อมในระยะถัดไปในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมทางการแพทย์และเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตนะครับโดยมีนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าเลขาธิการปปส.นะครับเป็นประธานเปิดมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับเลขาธิการปปส.กล่าวว่านับตั้งแต่ปี2559สำนักงานปปส.ได้ผลักดันให้มีการผ่อนปรนให้สามารถใช้พืชกระท่อมโดยวิถีชุมชนได้ยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางการแพทย์และปัจจุบันสำนักงานปปส.ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมด้วยการวิจัยร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีโครงการวิจัยที่สำคัญถึง22โครงการและได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOA และการกำกับดูแลการนำเข้าส่งใบกระท่อมร่วมกับกรมศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ได้ดำเนินการตามนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาอาหารและเครื่องสำอางที่ได้ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งเช่นมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อทำการหาค่ามาตรฐานกลางและวิจัยถึงความปลอดภัยด้านต่างๆซึ่งถือว่ามีผลที่ออกมาในดีมากเลขาธิการปปส.ยังกล่าวอีกว่าในอนาคตครับจะพัฒนาพื้นที่ต้นแบบจังหวัดระนองชุมพรและสุราษฎร์ธานีกับโรงงานต้นแบบในการผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจฐานรากไปสู่การส่งออกต่างประเทศเพื่อประโยชน์ของต่อเศรษฐกิจของประเทศและประโยชน์ของประชาชนครับท่อมเนี่ยนะครับทางมันเป็นยาเสพติดมาก่อนใช่ไหมเป็นยาเสพติดแล้วก็พอในสมัยของรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านก็มาช่วยผลักดันที่ให้พืชกระท่อมเนี่ยปลดล็อกออกจากยาเสพติดทีนี้ก็แนวขับเคลื่อนต่อไปว่าเมื่อไม่เป็นยาเสพติดแล้วมันจะต้องมาเป็นให้มันเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถที่จะส่งไปต่างประเทศได้เนี่ยตอนนั้นท่านก็ให้สำนักงานปปส.ศึกษาดูเราก็พบว่าในตลาดใหญ่ที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เลยก่อให้เกิดว่าจะต้องมีการศึกษาพืชพันธุ์กระท่อมที่เป็นให้เม็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ช่องทางที่จะดำเนินการส่งไปต่างประเทศเนี่ยแล้วมันจะดำเนินการได้อย่างไรบ้างนะครับมีข้อกฎหมายในตัวอื่นอะไรบ้างที่ดำเนินการอยู่นะก็ทางสำนักงานปปส.ก็ได้ดำเนินการนะครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสงขลาในการที่จะศึกษาวิจัยถึงประโยชน์แล้วก็ร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับที่จะพัฒนาที่จะให้ว่าทำอย่างไรถึงจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะปลูกกระท่อมแล้วก็สามารถส่งออกได้